เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปเป็นโจทย์งานพลังงานในข้อที่126นะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะที่สนามกระโดดค้ำถ่อแห่ง1ใช้เบาะสปริงที่มีความหนา 0.50 เมตรและมีค่าเน็ตสปริงเท่ากับ40กิโลนิวตันต่อเมตรเป็นเบาะรองนักกีฬาเมื่อตกลงมานักกีฬากระโดดค้ำถ่อคนหนึ่งมีมวล100กิโลกรัมจะกระโดดค้ำถ่อได้ขึ้นไปสูงกี่เมตรจึงจะตกลงมาบนเบาะแล้วไม่ได้รับอันตรายก็คือเบาะสปริงเนี่ยยุบลงไปถึงพื้นพอดีกำหนดให้ g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีรูปนี้นะคะเป็นรูปที่โจทย์ให้มาต่อไปมาดูช้อยค่ะช้อยที่1 4.5 เมตรช้อยที่2 5เมตรช้อยที่3 10เมตรและช้อยที่4 10.5 เมตรค่ะสิ่งที่โจทย์ถามหาว่าจะกระโดดค้ำถ่อขึ้นไปได้สูงกี่เมตรก็คือนักกระโดดคนนี้เนี่ยเขาจะขึ้นไปได้สูงกี่เมตรนั่นเองพี่ให้เป็น h แล้วการที่เขาตกลงมาเนี่ยจะไม่ได้รับอันตรายหลักการก็คล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาก็คือเหมือนขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่แล้วตกลงมาสปริงยุบลงไปได้ต้องไม่เกินเท่านี้นั่นเองก็คือสปริงเนี่ยต้องยุบลงไปถึงพื้นพอดีดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณาเหตุการณ์ที่1เนี่ยคือตอนที่คนเนี่ยอยู่ตรงนี้เขาก็หยุดนิ่งอยู่แล้วเขาก็มีแค่ความสูงดังนั้นจึงมีพลังงานสับต่อไปในจุดที่2คือจุดที่ชายคนนี้เนี่ยตกลงมาอยู่ตรงนี้ละถูกไหมตกลงมาอยู่ตรงนี้ซึ่งสปริงก็ต้องหดลงมาใช่ไหมคะจุดที่2จึงมีพลังงานสักสปริงนั่นเองเพราะว่าสปริงจะหดลงมาทั้งหมดเลยทันนะดังนั้นจากกฎอนุรักษ์พลังงานน้องก็จะได้ว่าซิกมา E1 เท่ากับซิกมา E2 E1 ก็มีพลังงานสักน้มถ่วงคือ MGH ต่อไปพลังงานสักสปริงในจุดที่2คือเซน1ส่วน2 KX ยกกำลัง2 M คือเท่าไหร่คะคือ100กิโลกรัมคูณกับค่า G เป็น10แล้วก็ค่า H ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามว่าจะขึ้นไปได้สูงจากพื้นเท่าไหร่นั่นเองจะเท่ากับเซน1ส่วน2ค่า K คือเท่าไหร่คะค่า K โจทย์ให้มาเป็น40กิโลนิวตันต่อเมตรหรือ40คูณ10ยกกำลัง3นั่นเองค่ะแล้วก็ X คือระยะที่มันหดลงมาก็คือ 0.5 นะคะก็เป็น 0.5 ยกกำลัง2เรามาคิดเลขกันน้องๆจะเห็นว่า10ยกกำลัง3ตัดกับตรงนี้ต่อไปเราจะได้ h เท่ากับ20ตรงนี้นะคะตัดกันเป็น20คูณกับ 0.25 ซึ่งเท่ากับเท่าไรเอ่ย5ใช่ไหมคะเท่ากับ5เมตรนั่นเองดังนั้น h จึงเท่ากับ5เมตรแสดงว่านักกีฬาคนนี้เนี่ยจะกระโดดขึ้นไปได้สูงสุด5เมตรที่จะตกลงมาแล้วไม่อันตรายก็พบว่าตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะพี่จะมาทบทวนให้ข้อนี้เนี่ยเขาถามหาว่าเขาจะกระโดดขึ้นไปได้สูงกี่เมตรที่จะตกลงมาแล้วไม่อันตรายแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นเบาะสปริงก็คือสปริงต้องยุบตัวถึงพื้นได้พอดีเลยซึ่งเราจะพบว่าในจุดแรกเนี่ยที่เขายังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีพลังงานสักน้มถ่วงอย่างเดียวและในจุดที่2ก็มีแค่พลังงานจากสปริงเพียงอย่างเดียวเราจึงได้ว่าจากกฎอนุรักษ์พลังงานMGH ก็จะเท่ากับ C1 ส่วน2 KX ยกกำลัง2จากนั้นเราก็แทนค่าลงไปค่ะแล้วก็หาค่า H สุดท้ายเราจะได้ว่า H เท่ากับ5เมตรซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือเขาจะกระโดดค้ำถ่อขึ้นไปได้สูง5เมตรนั่นเองที่จะตกแล้วไม่อันตรายก็ตรงกับช้อยที่2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ